ทีมต้องการไฟเตอร์ไม่ห้ามด่านะวีล่าจ้าไม่สนใจอยู่แล้วเอาแล้วด่าแล้วด่าแล้วห้ามด่าดิห้ามด่าห้ามด่าขอร้องไปเลยเออไม่ใช่มือโปรนะครับจะเล่นเอาเพื่อความสนุกล้วนๆเลยฮะเราไม่สนใจนะฮะมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วต้องอ่อยต้องอ่อยทำไปหน่อยเอาเอาดิมาดิมาดิมันรู้ทันว่ะไอ้ตูดมันชื่ออะไรนะจำชื่อซอยได้อ๋อฟอเรนติโน่นี่ก็จะเรียกฟอเรโร่ทีเลยฟอเรโร่ลาเชอร์เหรอไม่ใช่ฟอเรนติโน่จ้าฟอเรนติโน่นะครับเราเรียกก็จะมาซุนเดอร์มาซุนเดอร์เออมาดิมาดิพี่มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับเละเทะเละเทะจ้ะเละเละยาวเลยไปแล้วตันยาวแล้วด้านกลางมากันบังอาจวิ่งผ่านกูวะเหรออ้าวป้อมล่างกูโดนแล้ว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 โดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โหเละเทะครับเอาใดเอาใดสูจะดีอยู่ไหนวะดีอยู่ที่ไหนผมไหมผมไหมผมไหมไม่โผล่เข้ามานะโถ่เอ้ยมันฉลาดครับมันมาช่วยกันทำอ่ะกูตายจ้ะตายจ้ะสู้เก้าโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนแตก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 งอนแตกแตกงอนแตกกันหมดเลยจ้าห้าวกันจังเลยอยู่จะให้พี่ต้องแบกลูกอย่าให้ลุงต้องโหดจ้าอย่าให้ลุงวีระต้องโหดมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนั่นหน้าแหก
เราจะทำยังไงเราถึงจะชนะครับเกมนี้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแทบแทบแทบแทกูเห็นละมึงมาเลยมึงมาเลยกูเห็นละนี่ถิ่นกูจ้ะนี่ถิ่นพี่เองลูกเอาเหรอเอาเหรออย่ามาอย่ามาซ่ากับพี่ลูกอย่าอีหนูดูแลตัวเองเปล่าวะคุณลุงวีระต้องดูแลตัวเองนะครับดูมันดูมันมาดูมันเฮ้ยมันจะมาช่วยกูเลยคืออะไรแตกป้อมที่เราอุตส่าห์ทะนุถนอมอย่างดีนะครับแต่คล้ายไปในพิษตาน้องน้องคงไม่ได้หรอกเปรี้ยวน้องห่างขนาดนั้นลูกเรียบจ้ะเรียบเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงไม่จะสู้ได้ไหมสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้ไหมสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเชี่ยกูไม่ได้กดยอมแพ้เรายังสู้ได้อยู่ทุกคนคุณไม่เชื่อใจเราเลยคุณเชื่อในพลังวีระสินายวีระนายวีระต้องทำได้คุณไม่เชื่อถ้าเลยพอหัวร้อนแล้วนะครับเราก็พักก่อนดีกว่าเนาะมาวาดรูปกันดีกว่าครับตัวนี้ยอดก็ทำการร่างออกแบบน้องวีร่านะครับเป็นในลักษณะของตัวการ์ตูนแบบ SD นะครับหรือว่าจิบลินั่นเองชิบิไม่ใช่จิบลิชิบิชิบิก็คือเป็นตัวการ์ตูนแบบว่าตัวสั้นๆเหมือนเด็กนะครับเราก็มาทำการตัดเส้นนะครับกันเลยดูสิว่าส่วนสององเอวก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าตัวการ์ตูนนี้เป็นตัวการ์ตูนแบบว่าตัวสั้นๆที่ยอดถนัดนะครับเพราะว่ามันลงรายละเอียดไม่เยอะดีนิ้วก็ไม่ต้องวาดนะวาดแค่แบบว่าเป็นมือเป็นมือคร่าวๆก็พอส่วนหัวก็จะตัวโตหน่อยขนาดของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นขนาดจิบิ2ส่วนนะครับ2 ส่วนก็คืออัตราส่วนความสูงของมันเนี่ยหัว1ส่วนช่วงตัวก็1ส่วนครับก็วาดกันลงเส้นตัดเส้นกันไปเรื่อยๆนะครับพูดถึง ROV ดีกว่าก็ย้อยก็เล่น ROV มาหลายปีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะเพราะว่ามีช่วงนึงที่เล่นทุกวันเล่นวันละ 3-4-5 รอบแล้วมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการเล่นแต่ละรอบนะแล้วยิ่งถ้าลงแรงแต่อันดับด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเครียดบางทีเล่นไปนี่แบบว่ามือสั่นเหงื่อออกไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเครียดจริงๆนะถ้าลงแรงแต่ว่าถ้าเล่นแบบธรรมดา 5-5 เนี่ยก็สนุกดีครับสาเหตุที่เล่นวีล่าก็รู้สึกว่าเป็นเมจที่สามารถจัดการศัตรูได้ในคอมโบเดียวสกิล3ท่านะถ้าเจอตัวที่มันบางๆหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบไฟได้เลยเช่นแบบว่ายิ่งท้ายๆเกมถ้าของเราสู้ได้นะเจอลิง1ต่อ1ยศก็สู้อ่ะบอกเลยว่าเผลอๆก็สู้ได้ด้วยนะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับแต่ข้อเสียของเจ้าวีล่าก็คือน้องเป็นเมจขาตายนะวิ่งก็ช้าเราก็มีสกิลกระโดดได้แค่นิดหน่อยนะครับมันก็ต้องยืนดีๆนะ
ไม่งั้นก็ถ้าโดนคนที่เขาล้วงเก่งๆเราก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้เหมือนกันแต่ถ้ายืนดีนะโอ้โหบอกเลยว่าเกิดมากยิ่งถ้าเกิดนำของนำเมื่อไหร่นะวีล่านี่สามารถบุกเดี่ยวได้เลยตัวต่อตัวนี่ขอให้บอกครับตัวต่อตัวนี่สู้ได้แน่ๆ1ต่อ1นี้ไม่กลัวซึ่งจากตาเมื่อกี้นะครับก็อย่างที่เห็นไปนะฮะเละเทะไม่เป็นไรครับไม่ถือกันถือว่ามาเล่นสนุกๆนะฮะอาจจะมีแบบเสียใจที่ทำไมเพื่อนถอดใจง่ายจังวะเราก็อุตส่าห์แบบว่าเต็มที่นะสู้เต็มที่แล้วตอนนี้ยอดก็ไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นั้นนะจะเข้ามาเล่นทีนะตัวใหม่ก็เพียบเลยแต่ก็ยังเล่นวีล่าอยู่เหมือนเดิมสนุกอะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ติดมากๆนอกจากวิลล่าก็จะเป็นตัวกิลเดอร์นะครับกิลเดอร์นี่จะเป็นเมจรุ่นแรกๆรุ่นยุคดำบรรพ์เลยนะว่าแบบลุงทองของเราเนี่ยก็สนุกเล่นกิลเดอร์แต่ว่าหลังๆมานี่มือถือเนี่ยเป็นไรไม่รู้ทัชไม่ค่อยติดอาจจะติดเพราะติดกระจกกันรอยหรือเปล่านะแล้วก็เหงื่อก็ออกเยอะมันก็เลยไม่ค่อยสมูทนะเพราะว่าต้องมีความคล่องตัวสูงมากเล่นกิลเดอร์นะครับส่วนแพทใหม่เป็นอะไรยังไงโดนเนิร์ฟไม่เนิร์ฟนี่ไม่ได้ตามเลยครับไม่รู้เลยสักแต่เล่นอย่างเดียวตอนนี้ลงแรงก็ลงให้มันพอไดมอนด์เสร็จแล้วเราก็พักผ่อนนะแล้วเราก็มาเล่น55กันต่อตอนนี้ก็ลงเงาแล้วนะครับลงเงาที่ไรผมแล้วก็ไปลงเงาที่ปีกต่อจะเห็นได้ว่าเทคนิคที่ยอดใช้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรวือวาหรือมากมายเลยก็แบบวาดแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาก่อนเราอาศัยเราอยากวาดเพราะว่าเราอยากวาดแค่นั้นแหละไม่จำเป็นต้องสวยงามหรือว่าไปแข่งกับใครนะก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือตัวเองกันไปนะใครที่ชอบวาดรูปนะตอนวาดรูปนี่เหมือนเราหลุดออกไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงเลยนะเราก็รู้สึกผ่อนคลายนะแล้วก็ค่าเวลาได้เป็นอย่างดีนั่งดูการตัดเส้นมันก็จะดูเพลินๆแบบนี้นะครับนี่ก็ลงสีลงเงาก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นการลงพื้นหลังก็ลงอย่างอื่นไม่เป็นนะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็เลยลงแบบนี้ใช้ตัวสีผมเนี่ยมาเป็นแบ็คกราวด์ด้วยแล้วก็ไล่เฉดลงไปนะครับจากนั้นก็จะตัดด้วยแสงสีอ่อนๆเพื่อที่จะดันตัววีร่าให้มันเด่นออกมาแล้วก็ทำโบรเก้ข้างหลังกับประกายเล็กๆน้อยๆเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย